ซึ่งเมื่อเช้าของวันนี้ที่ผ่านมาทางช่อง7สีก็ได้ปล่อยแคมเปญหยุดขายเสียงจุดเปลี่ยนประเทศโดยจากข้อมูลข่าวระบุข้อความไว้ว่าเช้านี้เหล่านักแสดงทางช่อง7หลายต่อหลายคนก็พากันมาโพสต์ภาพพร้อมข้อความหยุดขายเสียงจุดเปลี่ยนของประเทศที่ชวนทุกคนมาเปลี่ยนตอนนี้ก็เริ่มเลยเรื่องนี้ถึงจะบอกไปแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่ครั้งนี้เอาจริงเสียทีไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ขายเสียงไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นหรือว่าระดับประเทศเราต้องไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วเราจะเปลี่ยนไปด้วยกันเราต้องเริ่มกันตั้งแต่วันนี้เตรียมตัวให้พร้อมไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ขายเสียงและนับจากวันนี้เราจะชวนทุกคนมาเปลี่ยนแปลงประเทศไปด้วยกันหยุดขายเสียงจุดเปลี่ยนของประเทศหลังจากนั้นในเวลาไม่นานในโลกโซเชียลต่างก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์การเป็นจำนวนมากอย่างโพสต์ของคุณอุ่นชานิสราโททองเจ้าของแบรนด์ดังอย่างไดมอนด์เกรนก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุไว้ว่าแฮชแท็กหยุดขายเสียงจุดเปลี่ยนของประเทศคำถามในหัวเยอะแยะมากเลยลองไปเซิร์ฟจากข่าวของ PR มาได้เป็นรูปที่2เอามาจากเว็บไซต์1ใครขายเสียงที่บอกให้หยุดขายเสียงคือใครขายบ้างมีการซื้อตัวซื้อโหวตการตอนไหนหรือยังบ้างวิเคราะห์หน่อยอย่าเอาแค่มือมาปอบๆเริ่มตอนนี้เลยก็คือใครกำลังขายเสียงอยู่บ้างงงตอนนี้มีเลือกตั้งใหญ่ๆเหรอ2ไม่เรียนรู้จากแคมเปญแฮชแท็กพูดอยู่กงเลยเหรอ3รอบนี้งงขึ้นไปอีกว่าทำเพื่ออะไรใครจ้าง4ถ้าอยากจะแสดงออกจริงๆเรื่องที่สำคัญมากๆเช่นวัคซีนการบริหารประเทศผิดพลาดรัฐประหารทำไมไม่มีใครออกมาพูดสักแอะนึง5หรือเนี่ยคือการโปรโมทละครของช่อง7หรือยังไงแล้วในโลกโซเชียลมีเดียอย่างทวิตเตอร์ก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเช่นเดียวกัน